สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมว่าเอ็นโนคุงกับเกมโอเวอร์วอตช์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาทำอะไรเอ่ยผมไม่ได้จะมาเล่นโอเวอร์วอตช์นะแต่จริงๆผมก็อยู่ในเกมเนี่ยแต่วันนี้มีอะไรที่พิเศษกว่านั้นคือผมจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีของโอเวอร์วอตช์กับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าดูมฟิตนะครับผมทฤษฎีแรกที่ผมคิดคือขอเกริ่นก่อนนะครับว่าทฤษฎีแต่ละอย่างที่ผมพูดมาในคลิปนี้อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงในอนาคตก็ได้นะครับหากมีความผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมเป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันทฤษฎีแรกเลยอย่างที่รู้นะครับผมว่าดูมฟิตนี้จากธงนี้อยู่3คนด้วยกันซึ่งก็คือเป็นรุ่นแต่ละรุ่นนี่คือรุ่นแรกเป็นผู้กอบกู้รุ่น2คือผู้ทำลายและรุ่น3คือผู้สานต่อและสังเกตจากชื่อนะครับผมชื่อคนแรกจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับคนที่2ก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวคนที่3ล่ะมันคือตัวอักษรอะไรมันคืออะไรมันคือตัวอักษรของเหล่าออมิกนั่นเองนะครับตัวอักษรแบบประมาณนี้คล้ายๆสัญลักษณ์เหลี่ยมตรงๆบ้างขีดๆบ้างซึ่งผมคาดว่าดูมฟิตคนที่3นี้น่าจะเป็นออมิกนะครับแล้วต่อมาทฤษฎีต่อไปอาวุธของดูมฟิตอ่ะอย่างที่รู้นะครับผมว่าอาวุธของดูมฟิตหรือกำปั้นแห่งหายนะนี้เป็นกำปั้นนะครับแต่มันอยู่ข้างขวาคนนี้อยู่ข้างซ้ายและคนหนึ่งอยู่ข้างขวาซึ่งในเกม FPS ส่วนใหญ่อาวุธส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับผมยกตัวอย่างเช่น Soldier 76, Mackie หรือ Lucio เป็นต้นนะครับอาวุธส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านขวามือแต่ถ้าเกิดมันบังเอิญเป็นของตูมฟิตที่กำลังจะมาเป็นของคนตรงกลางอ่ะเป็นเดอะสคอร์ดผู้ทำลายล้างอ่ะอาวุธจะเป็นยังไงซึ่งตามทฤษฎีผมคาดว่ามันน่าจะเป็นแนวปืนลูกซองนั่นเองปืนแบบปืนลูกซองครับผมลูกซองแฟร์หรือลูกซองชักอะไรค่อยว่าไปแต่มันน่าจะถือแค่มือเดียวแล้วแหละคล้ายๆโลนฮอคนะครับที่แต่ไม่ต้องถือปืนคู่แบบริปเปอร์เลยนะคุณถามว่างั้นปืนลูกซองก็ซ้ำสี่พี่แล้วทำไมพี่ถึงคิดว่าเป็นปืนลูกซองล่ะนั่นเป็นเพราะว่าตัวคอนใหม่ที่เข้ามานะครับผมคนแรกคืออันนาซึ่งเป็นไบโอไรเฟิลยิงจากระยะไกลคนสองต่อมาคือซอมบาซึ่งเป็นปืนยูซี่ซึ่งยิงได้รัวมากแล้วขาดปืนอะไรล่ะมีปืนสไนป์มีปืนสไนเปอร์ปืนไรเฟิลแล้วใช่ไหมมีปืน SMG แล้วตัวเราที่เราขาดน่าจะเป็นปืนลูกซองนะครับผมซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นปืนลูกซองแบบคล้ายๆพวกนี้และสังเกตต่อมาคือแต่ละแท้งแต่ละตัวจะมีการป้องกันที่แตกต่างกันนะครับยกอย่างเช่นดีว่าจะเปิดซูเปอร์โล่นรกที่สามารถกันการโจมตีโปรเจกต์คายได้ทุกอย่างไรฮะก็จะมีกลางโล่ช่วยเพื่อนใช่ไหมบนท็อกก็จะมีสกิลดูดไอกระป๋องมันนะครับซึ่งเพิ่มเลือดผมแนะนำว่าเป็นสกิลป้องกันตัวเองแล้วกันนะซาเลียก็จะมีบาเรียใช่ไหมครับส่วนวินสตันก็จะมีบาเรียนะครับผมเป็นโดมซึ่งมันแตกต่างกันทุกตัวเลยและผมเดาว่าดูมฟิตมันไม่น่าจะกลางบาเรียแบบไลท์ฮาร์ดหรือกลางแมททิกหรือกลางบาเรียได้หรอกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวคล้ายๆสนามพลังแม่เหล็กนะครับเหมือนกับอีกฝ่ายยิงเป็นกระสุนอะไรมาเหมือนกับเกนจิที่สามารถสะท้อนได้นั่นแหละก็อาจจะกลางไว้สักพักหนึ่งไว้ดูกระสุนมาแล้วก็ยิงกลับไปเป็นก้อนกลมๆตรงกลางนะครับผมนี่คือทฤษฎีที่ผมคิดนะครับส่วนต่อมาอาวุธของดูมฟิตอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นปืนลูกซองสำหรับเดอะสโคปผู้ทำลายล้างนะครับผมว่าอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยผิดขออภัยด้วยนะครับผู้ทำลายล้างนี้มันอาจจะเป็นปืนลูกซองนะครับผมเพราะอาวุธของแท้งส่วนใหญ่นั้นเป็นการตีไปชิดหมดหรือถ้าเกิดมันบังเอิญเป็นของคนที่สามแหละคนแรกถูกมือได้พังไปแล้วและกำลังถูกส่งมาที่ไพโรตตรงนู้นคนที่สามจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นอาวุธตบประชิดเหมือนกับไลฮาร์ดก็ได้เป็นไปได้ไหมเพราะถ้าเกิดคุณบอกว่าอาวุธซ้ำมันก็มีตัวที่ใช้อาวุธซ้ำเยอะแยะอย่างเช่นปืนกลของแบสเตียน76เชอร์โซ76ก็ใช้ซอมบาก็ใช้แถมวิดีโอเมเกอร์ก็ยิงเป็นปืนกลได้อีกด้วยใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นมันไม่น่าเป็นปืนกลได้หรอกเพราะแท้งแต่ละตัวมีการโจมตีที่ค่อนข้างจะเป็นระยะประชิดนั่นเองหรือถ้าเกิดเป็นไม่ได้มันอาจจะใช้มือหมัดต่อยก็ได้แล้วแท้งจะมีส่วนใหญ่จะมีการโจมตีเป็นระยะไกลช่วยเขานิดหน่อยตัวอย่างเช่นซาเลียจะมีการคลิกขวาซึ่งสามารถกะระยะได้ยิงได้ไกลนะครับแล้วเขาก็จะมีสกิลเกี่ยวในการช่วยฆ่าได้ไรฮาร์ดก็จะมีการปล่อยขึ้นพลังคาร์โดเคนไปไม่ก็พุ่งหรือว่าเขาจะมีสกินพุ่งไปหาแต่อันนี้ผมคาดว่ามันน่าจะแมวแบบถุงมือยิงคล้ายๆไซบอร์กใน DC ไม่ก็ไอรอนแมนนะครับโดยจากที่ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นออมิกด้วยแล้วหรือมันอาจจะเป็นครึ่งคนครึ่งออมิกก็ได้อาจจะเป็นแนวไซบอร์กนะครับอ่ะครับผมขอจบทฤษฎีของผมเพียงเท่านี้นะครับผมไว้ลุ้นกันตอนวันที่ดูฟิกกันมานั่นเองไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าหากชอบกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย
อีกเรื่องนึงครับผมลืมพูดถึงอัลติเมทของดูมฟิตไปเลยอัลติเมทดูมฟิตที่ผมคิดคือจำในเทรลเลอร์แรกได้ไหมครับที่มีไอเด็กกระโปงมันต่อยมาเป็นสนามพลังใหญ่ๆนะครับโอ้ซึ่งมันอาจจะเป็นการต่อยคล้ายๆอย่างนั้นแต่จะระเบิดเป็นวงกว้างก็ได้เพราะเราไม่มีตัวไหนเลยที่มีอันติแบบวงกว้างขนาดนั้นอาจจะวงกว้างระเบิดคล้ายลูซิโอหรือวงกว้างเหมือนแต่วงกว้างแป๊บเดียวนะครับ เป็นเบลด์เกมที่ชั่วร้ายมากนั่นเองอาจจะเป็นการต่อยแบบเป็นวงกว้างแล้วระเบิดเป็นสนามพลังคล้ายๆซอมบาหรืออะไรพวกนี้นะผมแต่ก็ขอบอกก่อนอีกรอบนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีครับถ้าประการใดขออภัยด้วยนะครับผมโอเคผมไปจริงๆแหละบ๊ายบายครับ